มิกแกรนปรทุมธานีตอบแล้วปมนั่งรถฉุกเฉินเข้ากองประกวดหลังมีดรามา่าเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นกับกรณีของมิกแกรน์ปทุมธานีที่ในวันเปิดตัววันแรกของเธอน,นั้นได้นำรถพยาบาลฉุกเฉินมาที่กองจนกลายเป็นดราม่าตามมาโดยใบเฟิร์นกันพัศสสน ได้ออกมาเปิดเผยเห็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วมีบางส่วนที่เห็นแล้วอาจจะไม่พอใจคิดว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอยากอธิบายว่าเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนรถพยาบาลที่นํามาจ้างมาจากทางเอกชนเหมือนเวลาในกองถ่ายละครไปจ้างเขามาเข้าฉาก เปิดสัญญาณฉุกเฉินอยู่2-3นาทีในบริเวณที่แสดงโชว์เท่านั้นไม่ได้เปิดสัญญาณฉุกเฉินแล้วแสงทุกคนมาไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้แย่งรถพยาบาลใครมาอยากให้คนไทยอย่าเครียดเกินดูนางงามให้มันจอยดูให้สนุกคนไทยเครียดเกินไปเอาเวลาไปเครียดเรื่องปากท้องเรื่องทําชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นดีกว่าดีกว่ามาเครียดเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องแบบนี้ดูให้มันจอยใครที่เดามาอยู่แนะนําให้มาดูไม่แกนปีนี้สนุกแน่นอนชีวิตจะไม่เครียดและแฮ ppy